เอาแล้วนะครับดีเจมันรู้จักมิสเตอร์ดูรักประชานะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเรากำลังเดินไปงานสุดศิลิกิตนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลา4:41นะฮะก็ที่ต้องมาเช้าขนาดนี้เพราะบูธฟินิกนะฮะเขาจะมีพวกของลิมิเต็ดเพื่อนี้มีไอ้ถุนสกิลี่อ่ะ250ต้องเอาให้ได้250นี่คือจำนวนนะฮะ250อันผมก็เลยมาตั้งแต่4:00 นะครับคิดว่าน่าจะทันแหละน่าจะนะแล้วก็ไอ้คลิปเก่าๆอ่ะไอ้คลิปของสถาบันหนังสือปีที่แล้วอ่ะเอ้ยครั้งที่แล้วอ่ะคือจะบอกให้เว้ยว่าที่มันออกช้าเพราะว่าโมแต่นั่งทำซับด้วยเพราะงั้นคลิปนี้จะไม่ทำซับแล้วนะขี้เกียจนะฮะรู้ว่าปิดเราไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะก็ต้องมารอดูกันว่าเราจะเข้าไปยังไงกันนะตอนนี้ก็ใกล้จะ5:00แล้วนะฮะสองอันคิดว่าบีเทนน่าจะใกล้เปิดแล้วล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดินเล่นอยู่แถวนี้ก่อนรอจนกว่าเขาจะเปิดนะฮะแล้วเดี๋ยวตัดภาพไปตอนนั้นเลยเอาละนะฮะตอนนี้สุดสิริกิจก็เขาเปิดให้เข้ามานะสุดสิริกิจไม่ได้เปิดต้องรอจนถึงเที่ยงครับเมื่อกี้เห็นมีพวกคนที่แบบคนข้าราชการอ่ะดูเหมือนจะมีพวกนั้นมาด้วยเพราะงั้นคิดว่าน่าจะเป็นขบวนเสด็จอันนี้จะมาเข้าไปอยู่กันครับ4:00ครับมานั่งรอเนี่ยนึกว่ามันน่าจะเปิดไม่มาปิดประตูอยู่เลยฮะตอนนี้เห็นในกลุ่มไลน์โนเวลเขาบอกว่ามีคนมารอก่อนคนมาเที่ยวมากอ๋อใช่ของครั้งที่แล้วใช่ไหมผมก็เลยลองมาตอน4:00ดูเพราะเขาบอกว่ามา5:00ครั้งที่แล้วมันเปิดเร็วอะพร้อมเหมือนอะไรไม่รู้อะแต่ครั้งนี้เห็นเขาบอกเลื่อนเปิดเป็นเที่ยงเห็นว่าวันนี้จะมีท้าสุดทีเลยทุกอย่างใช่เจอขบวนเสด็จแล้ววันนี้ดันฝนตกอีก อะไรวันนี้เคยทำรู้สึกครั้งที่แล้วก็ตกใช่ไหมครั้งที่แล้วก็มาประมาณ7:00ก่อนทันหมอนไหมครับก็ทันผมไม่ทันผมมา10:00ผมมาประมาณ7:00ตั้งแต่วันแรกผมมา10:00ของวันแรกจริงๆอ่ะมา9:00แหละแต่ว่าไปหลงอยู่ข้างในไม่ได้มาด้านหลังมาครั้งแรกไม่รู้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาสุสีกิจนะมาฟินิกโอ้โหมันออกกันได้ยังไงวะเนี่ยใช่แถวอยู่ไหนต้องป้ายนี้แหละโอเคแถวที่สองแล้วแหละคือแถวที่สามแล้วก็ที่สี่แล้วก็ที่ห้านี่เป็นแหล่งโผล่อะยิมเขาอะยิมเสียดกันเหมือนกันเลยหมากคุกซ้อน
ดูทีว่าเต้ยแอนิเมชันไหมวะไม่รู้เต้ยแอนิเมชันน้องแม่งซื้อ 2,007 ใกล้กับของกูเลยนี่ซื้อ 3,000 วะกูซื้อ 3,008 ใกล้อ่ะแล้วสิ่งที่ได้ก็คือจังโอ้คันไถคอลเลกชันไถคันไถเด็ดอะไรสุดยอดพี่อะไรวะเฮ้ยมันคืออะไรวะเฮ้ยผ้าแขวนอะไรเฮ็ดเอ็กเฮ็ดเออวะยันดึมเออขอดูอันนี้ก่อนจะเรียกของดีได้ไหมเนี่ยค่อนข้างจะดีค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ยอดพี่ดูเฮ้ยชิโร่แม่งอยู่เอ้ยไม่ใช่คือชิโร่เขาเทปแม่งอยู่ข้างหน้าด้วยเรื่องอะไรวะนี่ไงพี่น้องส้มตีนพี่น้องหาเวทเฮ้ยแล้วหน้าหนึ่งเป็นสีแดงหน้าหนึ่งเป็นสีนี้เลยน่ารักทำไมดูแล้วแบบดูยันยันท่านเล็กกูไหมโอ้แม่งตัดไม่ขาดเลยแต่จิกได้อะไรวะเขาเหนียวนะโอ้แม่งโคตรเหนียวอะฟินิกส์เขาเหนียวจริงโอเดสอะไรวะอันนี้ไม่น่าใช่ฟินิกส์อันนี้น่าจะคาโดคาว่าชาต่อยคาโดคาว่าเหนียวจริงนะคาโดคาว่ามันเป็นเอ้ยฟินิกมันเป็นลูกของคาโดคาว่าแล้วเต้ยแอนิเมชันนะเต้ยแอนิเมชันเขาเรียกอะไรนะกูให้ขยันเป็นบอลก็อ่ะขยันไม่เอาอีกแบบโอ้เดี๋ยวข้างในอุ้ยมีน็อตเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรอุ้ยอะไรวะอ๋อที่ตั้งรู้ละรู้ละอะคริลิกเออเอาไว้ตั้งที่บ้านเอาไว้ตั้งที่บ้านเอาเอาไว้ใส่แว่นตาเอาไว้วางแว่นตาไปแข่งรถไหมมึงใส่แว่นไหมไม่ใส่เป็นไงล่ะมึงก็ค่อนข้างเกลือเนาะไม่เกลือแต่ก็ไม่ได้โชคไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้เกลืออันนี้ก็เป็นเฮดเอ็กเคสใช่ไหมสั่นมือสั่นมือสั่นขอโทษนะมือสั่นนี่หนักใช่ไหมพี่หนักต้องดูที่สั่งเมื่อกี้มึงดูภาพในกล้องด้วยเมื่อกี้มือถืออย่างนี้เลยผู้สนใจอันนี้มันคืออะไรเหมือนเอาไปเล่นเพื่อความสนุกวะเอาตัวพวงกุญแจพวงกุญแจเอาเลยพวงเอาไอ้เหี้ยของนี่เกลืออันนี้ถือว่าเกลืออันนี้เกลืออันนี้ถือว่าเกลือเพื่ออะไรวะอันนี้ลอยน้ำเล่นอันนี้น้ำตาลน้ำตาลยังไม่บริสุทธิ์อันนี้กูชอบมากเลยเอาไปเลยมันให้เฮ้ยใจเย็นอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมใจเย็นแรกเลยไม่กูถามว่ามันได้ไหมมันโอเคไหมเนี่ยอันนี้ได้สองอันนี้แล้วอันนั้นก็ได้แต่อันนี้มันเที่ยอะไรมันก็เอาไปโควิดเอาไปขายเอาไปทำอะไรเอาไปขายสรุปกล่องนี้เกลือไหมว้าใช้ได้อยู่มันพับไม่เป็นอ่ะเข้าใจปะวันอะไรที่มาส่งมา200,000รูปอะกล้องมาส่ง200,000 รูปว่าตรงนี้มึงบอกว่าตรง200,000 รูปว่าวันอะไรอะว่าตรง200,000 รูปว่าเรื่องเกิดกันเลยไม่อันนั้นตำรวจ200,000 รูปมึงแกะดูไหมลองเลยจะไปเคสเลยนะเฮ้ยโอเคเอาแล้วนะครับดีเจวันนี้จะกับมิสเตอร์ดูลาซ่านะครับวันนี้เป็นงานสัปดาห์หนังสือวันแรกนะครับวันที่29ซึ่งจะเปิดแค่บางโซนเท่านั้นจะมีบางโซนที่ไม่เปิดนะครับเพราะงั้นวันนี้ก็เลยซื้อมาเท่านี้นะฮะเป็นของค่ายฟินิกซ์อย่างเดียวไปต่อแถวรอคงจะได้เห็นตามที่ถ่ายมาแล้วนะและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มานะฮะอ่ะอันนี้เป็นกล่องแรกนะฮะเป็นคอยระเบิดตุ้มในโลกแฟนตาซีนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาชื่อไหนกันแน่เอเลนอนิเมกได้ลิขสิทธิ์ของตัวนิยายไปนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อว่าขอให้ระเบิดตุ้มตามในโลกแฟนตาซีแต่ว่าฟินิกซ์ซื้อลิขสิทธิ์ของมังงะมาแล้วตั้งชื่อว่าขอให้ระเบิดตุ้มตุ้มในโลกแฟนตาซีนะโคตรงงเลยแล้วก็ปัญหาเดิมฮะสำหรับกล่องแบบนี้แกะไม่ออกออกมาแล้วนี่นะฮะเป็นรูปพร้อมกับลายเซ็นแบบสกรีนมานะไม่ใช่เซ็นมือแล้วก็นี่นะฮะแผ่นอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันประกอบยังไงประกอบอย่างนี้อ่ะเขาบอกว่าเอาไว้ลองโทรศัพท์อ่ะภายในก็จะมีเป็นมังงะเล่ม1กับเล่ม2นะฮะ
แม่งเขียนระเบิดตุ้มๆจริงด้วยว่ะจะเอาให้ชื่อไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมอ่ะมากันที่เซตที่สองนะฮะอาจารย์เวทมนต์ไม่เอาไหนนะฮะได้ละด้านในนะฮะก็จะประกอบไปด้วยนิยายเล่ม4ต่อมาก็เป็นแฟ้มขนาดอะไรไม่รู้แต่เล็กมากเล็กพอๆกับนี่เลยตัวหนังสือเลยแล้วก็อุ๊ยตกเบอร์เฮ้ยผมนึกว่ามันจะเล็กกว่านี้เข็มกลัดนะฮะอ่ะเทียบกับขนาดมือผมเทียบกับแบบนี้ขนาดเท่ากันเลยเนี่ยเทียบกับมือผมใหญ่มากเลยนะปกติเข็มกลัดผมจะแบบเล็กกว่านี้อุ๊ยแล้วด้านหลังติดแบบแปลกๆด้วยไม่ใช่เข็มกลัดแบบที่แบบเสียบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขุนพงนักเรียนอย่างกับพาสปอร์ตเลยศักราชศักดิ์สิทธิ์1853สถาบันสอนเวทมนต์จักรลัดดีอานชานโนนี่ไงเป็นบัตรประจำตัวของศิษย์ที่หน้าจริงด้วยมีเขียนหน้าบนด้วยนะนี่ๆๆอยากถ่ายรูปใหม่จังโอ้ยแค่นี้ก็น่ารักแล้วศิษย์ที่หน้ามาชิ้นต่อมาอันนี้บล็อกใหญ่เลยฮะพอเป็นบล็อกอย่างเงี้ยนะอ่ะได้ละอันนี้แกะง่ายดีเนาะโอ้เอ้ยน่ารักอ่ะนุ่มนิ่ม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 เอ้ยตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นแบบอะคริลิกอ่ะเพราะผมไม่ได้อ่านละเอียดโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มบีบได้ด้วยน่ารักแล้วจานนี้ก็เป็นเข็มกลัดนะฮะน่ารักแล้วก็ภายในก็จะบรรจุนี่ไว้ด้วยเล่ม1กับเล่ม2นะครับเป็นรูปแบบมังงะเพราะว่านิยายโดนเซนชูสอยไปแล้วก็ของเอโรมังหาเซนเซเหมือนกันนะฮะมันใหญ่อ่ะผมจะยังไงดีโอ้กันกระแทกอย่างดีเลยน่าเป็นนาฬิกาอะคริลิกนะครับใส่ฐานด้านหลังนะฮะเอาเราตั้งยังไงอ่ะคือที่งงคือตั้งยังไงอ่ะไม่มีฐานรองตั้งมาให้หรอโอเคไม่ใช่นาฬิกาแบบที่แบบกึกกึกกึกทีละอันด้วยแต่จะเป็นแบบไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเบาเสียงดีแล้วก็จากที่ซื้อมาทั้งหมดเมื่อกี้นะฮะก็จะได้เป็นหมอนมาด้วยผมจริงๆมันเลือกได้หลายอย่างแหละแต่ผมเลือกเป็นหมอนจัดว่านุ่มนะฮะแต่นุ่มไม่เท่าหมอนของลักพิมอ่ะเหมือนลักพิมเขายัดนุ่นน้อยอ่ะมันเลยนุ่มกว่าผมซื้อไปไม่รู้เท่าไหร่แต่ได้ตุ๊กตามา2ตัวนะฮะพร้อมกับอาจารย์เกรนนะฮะอย่างนี้แล้วกันนะเริ่มเป็นที่ที่แสงไม่โอเคละอ่ะอันเมื่อกี้เป็นด้านหน้านะฮะอ่ะให้ดูด้านล่างด้วยขาสวยเฮ้ยอย่าบังตาสิเซ็นเซอร์อย่างนี้ไม่ดีนะงดงามจะหลดมากอันนี้นะครับได้มาเพราะว่าไปทัน250คนแรกนะฮะนี่นะด้านล่างก็จะมีเป็นสกิริกับพี่ชายนะฮะโอนิจังเล็กแล้วก็อีกหน้านึงก็จะเป็นอันนี้นะฮะสกิริกับพี่ชายตอนเด็กนะฮะฝั่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็มีตามนี้แหละฮะของที่ซื้อมาวันนี้งั้นสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะวันนี้ก็เป็นวันแรกในงานสุดศิริกิติ์แล้วก็พระเทพก็เสด็จมาด้วย
แต่ผมอยู่หลังงานเพราะมันไม่เห็นโอเคท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครั้งนั้นฉันมีเธอที่เป็นคนสอนทุกอย่าง